เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะได้เวลารู้ฟ้าทันฝนโอ้ยฟ้าสู้กราบครับพ่อๆแม่สวัสดีวันจันทร์เอาตูน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 ไปทำงานทำการหาเงินซื้อข้าวซื้อของโอ้ยของแพงไปหมดเลยช่วงนี้เนี่ยนะครับขยันขยันเหมือนบรรดาแม่แม่อสมกลุ่มนี้ก็หน่อยโอ้ยก็เวิร์กมากนี่ชาวบ้านเขาให้ไปช่วยทำลายกำจัดลูกน้ำยุงลายโอ้ยตามถ้วยถังกระมังหม้อก่อนฝนก็นำลงมามันก็ขังเนาะเออยุงก็เป็นไข่เนี่ยนะครับมีบ้านหนึ่งโอ้โหโอ่งเป็นล่มเลยใหญ่กว่าโอ่งมังกรอีกเป็นโอ่งแดงโอ้ยุงเต็มไปหมดเลยในนั้นนี่ให้แม่แม่อสมไปช่วยโอ้รวมพลังปล่อยปุ้งไปแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นลองดูนี่เลยครับอุตาคุณพระคุณเจ้าโอ้โหร่วมแรงแข่งขันอะไรขนาดนั้นความโอ่งแดงใบตกโอ้โหความปุ๊บแตกเป็นสิ่งเสี่ยงปั๊บบรรดาแม่ๆแตกกันไปคนละทิศคนละทางยิ่งกว่าโอ่งอีกนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแบบชนิดถาวรกันเลยนะเออไม่ได้ให้ผุดได้เกิดกันอีกต่อไปเจ้าของบ้านไฟเขียวอนุมัติให้ความก่อนไม่เช่นนั้นแม่ๆงานเขาอย่างแน่นอนเลยนะครับนี่ยกให้เป็นมือปราบลูกน้ำยุงลายกันเลยทีเดียวนะครับทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายเออเอายอมใจจริงๆแหมเดชะบุญช่วงนี้ฝนซาลงไปเพราะว่าลมมรสุมเนี่ยมันแผ่วลงไปนั่นเองนะครับดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันนี้โอ้โหฝนลดลงตกได้น้อยมากแค่ 20-40% เท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ายังคงตกได้ไหมก็ได้อยู่บางๆเบาๆแบบนี้เนี่ยนะครับเช้าๆจนถึงเที่ยงในพื้นที่ทางภาคตะวันออกริมชายฝั่งทะเลแถวๆระยองจันทบุรีและตราดนะครับพ่อแม่ๆที่อยู่ที่แหลมงอบคลองใหญ่แล้วฝนจะตกได้ตั้งแต่เกาะช้างยิงยาวไปที่เกาะกูดนะครับส่วนมากจะตกในทะเลแต่พอสัก 4-5 โมงเย็นอยู่แถวนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฝนจะตกตรงนั้นด้วยแต่ไม่ต้องตกใจเบาๆกระจายกระจายเป็นละอองละอองนะรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับฝนจากฝั่งทนก็จะไปที่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการรวมถึงพื้นที่รอยต่อที่ราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีตากอุ้มผางเนี่ยตรงนี้จะตกสักประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงให้ได้ชื่นใจกันเพราะกลางวันจะร้อนเวอร์มากนะเออเช่นเดียวกันกับในพื้นที่ทางภาคกลางที่อยุธยาสระบุรีสิงห์บุรีลพบุรีนครสวรรค์แต่พ่อๆแม่ๆที่อยู่เพชรบูรณ์โอ้จับตากันหน่อยตั้งแต่6โมงทุ่ม1ยัน2ทุ่มเนี่ยหัวค่ำนะอย่าเพิ่งรีบนอนเพราะว่าแถวๆที่หนองไผ่และบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีโอกาสเกิดฝนตกได้ช่วงนั้นนะครับเอาทีนี้อยู่ทางอีสานนะครับช่วงดึกๆเนาะโอ้อยู่ริมฝั่งโขงแล้วก็ในแม่น้ำโขงเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนตกได้แถวๆเลยหนองคายบึงการในพื้นที่อำเภอเมืองไม่ริมฝั่งโขงแถวโซฟิสัยพรเจริญศรีวิไลตกได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีฝนถล่มหนักมามากกว่านี้อีกนะครับพ่อแม่ๆอย่างไรก็แล้วแต่เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่จะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับผมว่าก่อนที่ฝนจะกลับมาตกหนักฟ้าจะสวยมากลองแหงดูท้องฟ้าแถวบ้านสิครับพ่อแม่ๆถ้าไม่สวยเท่าไหร่ดูนี่ครับนี่ผมไปเจอมาจากเพจชมรมคนรักมวลเมฆนะครับของคุณพี่สุภาพรเลิศสุวรรณโรจน์โอ้โหเป็นยังไงนี่ท้องฟ้าช่วงเช้าๆที่กรุงเทพครับบรรดาลูกๆหลานๆที่เขามาทำงานอาบเหงื่อตากน้ำเนี่ยอุ้ยขับรถขับลาขึ้นรถมูรถเมย์เขาก็จะเห็นแสงแบบนี้เนี่ยสวยเนาะโอ้เป็นแสงแดดสีทองผ่องอำไพสาดลอดช่องผ่านมากลางเลยนะระหว่างก้อนเมฆดูแล้วมีความหวังครับพ่อๆแม่ๆโอ้จะได้สู้ทำงานไถนากันในวันนี้เนาะเออวันจันทร์นี่นะครับเรื่องอะไรไม่ดีก็ลืมมันไปช่างมันไปบ้างเนาะใครที่ท้อแท้อยู่คิดซะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพงเป็นกำลังใจให้นะครับพ่อแม่แม่โอ้มีคนเขาเคยบอกพงว่าถ้าเราล้มเราอาจจะได้แผลเออแหมแต่ดีล้มไม่แรงเท่าไหร่แผลยังไม่มาแต่ถ้าเรายอมแพ้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยเออก็จริงของเขารู้ปะท่านฝนตะวันดองกับพงทุกวันที่นี่สวัสดีครับ
ขอบคุณครับรู้ฟ้าทันฝนกับคุณพงศ์ศศิพงษ์นะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม